นักศึกษาผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายการพูดกันเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้จะขอพูดเรื่องปกินนักกะก็แปลว่าเรื่องเบ็ดเตล็ดไม่ได้ติดต่อเป็นรูปโครงไม่มีระบบจะพูดในเรื่องเบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลักธรรมะทั่วๆไปที่จริงมันก็คือเรื่องธรรมะนั่นแหละแต่เราไม่พูดให้เป็นระบบหรือเป็นโครงเรื่องมันไม่สะดวกหรือว่ามันยากแก่การเข้าใจและจดจำและมันใช้ได้แก่หลายๆโครงหลายๆรูปโครงของธรรมะท่านจงเข้าใจน้อยว่าไอ้เรื่องเบ็ดเตล็ดน่ะมันคือส่วนประกอบของเรื่องใหญ่ที่จะประกอบกันขึ้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราแยกเอามาพูดเป็นเรื่องเรียกว่าเรื่องเบ็ดเตล็ดหรือปกินนกะขอให้ตั้งใจฟังและกำหนดจดจำไว้ให้ดีๆแล้วมันง่ายแก่การกำหนดจดจำเพราะมันเป็นเรื่องเดียวข้อเดียวหรือประเด็นเดียวเอาละจ้ะได้พูดต่อไปเรื่องแรกประเด็นแรกจะพูดว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างชีวิตมาอย่างเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นร้ายเป็นกุศลเป็นอกุศลแต่เพื่อให้เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วแต่ว่าใครจะสร้างมันอย่างไรฟังดูดีๆว่าอีกทีก็ได้ว่าไอ้ธรรมชาติไม่ได้สร้างชีวิตนี่มาอย่างว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นของดีหรือของร้ายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ว่าสร้างมาเป็นกลางๆเพื่อเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาว่าเขาจะได้ทำกันเป็นในส่วนไหนแล้วแต่จะสร้างมันอย่างไรเนี่ยในฐานะนักศึกษาทั่วไป นักศึกษาทั้งหมดควรจะรู้ว่าไอ้ชีวิตนี่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาดีเสร็จหรือชั่วเสร็จบุญหรือบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสร้างมาเป็นกลางทีนี้ไอ้ชีวิตนั่นแหละมันจะสร้างตัวเองของมันอย่างไรจนกลายเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลคนโดยมากที่เขาพูดกันตามธรรมเนียมประเพณีนะเขาก็พูดว่าเป็นบุญการที่ได้เกิดมานี่เป็นบุญนั่นมันเป็นเพียงความหวังมันเป็นเพียงความหวังคือว่าเขาหวังที่จะสร้างจะทำให้มันเป็นบุญได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นบุญเสร็จมาแล้วมันยังมาต้องสร้างมันเพียงแต่ว่าเป็นโอกาสที่จะได้สร้างบุญหรือสร้างไปในทางฝ่ายดีเลยตีคลุมเมาเอาว่าได้เป็นบุญชีวิตที่ได้มาหรือเกิดมาเนี่ยเป็นบุญ
ถ้ามันเป็นบุญแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็นของกลางๆเรานี่แหละจะต้องจัดต้องทำให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทีนี้มันก็มีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอยู่อีกเหมือนกันที่ว่าทำอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรแล้วจะเป็นอย่างไรนี่กฎเกณฑ์อันนี้เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาโดยส่วนใหญ่แยกออกเป็นสองฝ่ายคือว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วก็เป็นไปฝ่ายทุกข์ฝ่ายชั่วฝ่ายบาปถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นไปฝ่ายตรงกันข้ามคือฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลกระทั่งสิ้นสุดแห่งบุญกุศลกระทั่งสิ้นสุดแห่งวัฏฏะสงสารมันจบลงด้วยการที่ไม่มีตัวบุคคลที่จะเป็นปัญหาอีกต่อไปแต่เรามาเรียกกันเพียงสองอย่างก็พอว่าด้านหนึ่งซีกหนึ่งเป็นไปเพื่อความทุกข์ด้านหนึ่งหรือสีกหนึ่งเป็นไปเพื่อดับทุกข์มันก็การดับทุกข์ที่แท้จริงนั่นมันก็ในขั้นต้นก็ทำดีจนในที่สุดเลิกบุคคลนั่นเสียเลิกบุคคลที่ทำชั่วทำดีเสียไม่มีบุคคลแล้วมันก็ไม่ต้องประสงค์ดีหรือชั่วชั่วหรือดีอีกต่อไปมันก็กลายเป็นว่างนั่นถ้าเขียนรูปภาพเป็นรูปเปรียบมันก็ตั้งต้นด้วยความว่างคือวงกลมนี่แล้วมันก็ขยุกขยิกดำขาว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 กระทั่งมันขาวขาวขาวกระทั่งมันว่างเป็นวงกลมอีกทีหนึ่งหมายความมันตั้งต้นด้วยวงกลมแล้วก็จบลงด้วยวงกลมไอ้วงกลมนี่มันก็ต่างกันบ้างอ่ะวงกลมแรกนั่นน่ะมันอาจจะเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนไปเป็นดำขาวดำขาวได้แต่พอวงกลมสุดท้ายแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นดำเป็นขาวได้อีกต่อไปเนี่ยขอให้รู้ว่าชีวิตของคนเราของตัวเองนั่นแหละของใครก็ของมันนั่นแหละมันก็ของชีวิตนั่นน่ะที่จริงมันก็ไม่ได้มีตัวตนน่ะแต่ถ้าพูดตามความรู้สึกของคนสามัญก็ว่ามีตัวตนมีชีวิตของฉันถ้าพูดตามความจริงแล้วมันเป็นธรรมชาติชีวิตเป็นกลุ่มที่ธรรมชาติปรุงขึ้นมาให้มีชีวิตคือมีร่างกายมีจิตใจแล้วก็กระทํากันไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าชีวิตธรรมชาติไม่ได้สร้างมาสำหรับชั่วหรือดีเพราะธรรมชาติเองธรรมชาติแท้ๆมันไม่มีชั่วมันไม่มีดีมันมีแต่ว่าอย่างไรเท่านั้นอย่างไรทำอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นทำอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรมันมีแต่อย่างไรเท่านั้นธรรมชาติไม่ต้องการชั่วไม่ต้องการดีแต่คนที่เป็นเจ้าของสมมติตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตนั่นแหละมันมีชั่วมีดีมันมีความรู้สึกที่จะแยกได้เป็นชั่วหรือดีมันเคยชอบชั่วก็ได้ถ้ามันโง่มากเกินไปต่อมามันก็ไม่ชอบมันก็ชอบดีแล้วก็หลงในความดีก็เป็นไปอย่างดีคือเรียกว่าหมุนไปอย่างดีแต่ไม่ใช่หยุดหมุนมันจึงด้วยดีว่าไอ้ตัวเรานี่มันคืออะไรถ้ารู้จริงเห็นจริงว่าตัวเราไม่ได้มีมันเป็นแต่รู้สึกเอาเองคิดนึกเอาเองหมายมั่นเอาเองว่าเป็นตัวเราคือจิตนั่นมันโง่มันก็หมายมั่นเอาไอ้ชีวิตร่างกายกลุ่มนี้ว่าตัวเราในความโง่ของมันมีอย่างไรมันก็เป็นไปตามความโง่
มันจึงไปหลงเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วจนกว่ามันจะหายโง่พอมันหายโง่มันก็ต้องการจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วโดยประการทั้งปวงที่เรียกว่าจบแห่งวัฏสงสารสิ้นสุดแห่งวัฏสงสารเป็นนิพพานมันก็ไม่ดีไม่ชั่วแต่ที่นี่มันผ่านมาแล้วมันหายโง่แล้วมันจะกลับไปชั่วไปดีอีกไม่ได้สังเกตดูให้ดีทีแรกมันก็ไม่ดีไม่ชั่วแต่มันยังมีโง่อยู่ในนั้นมันก็มาทำจนได้ดีได้ชั่วได้ดีได้ชั่วได้ดีได้ชั่วเป็นวัฏสงสารก็เป็นไปตามอำนาจปรุงแต่งของความดีความชั่วซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องอยู่นิ่งไม่ได้ระหกระเหินกระโดดโลดเต้นแล้วแต่จะใช้คำไหนไปตามความดีไปตามความชั่วขนาดนี้เรียกว่านรกนรกก็แบ่งเป็นหลายๆชั้นหลายๆนรกขนาดนี้เรียกว่าสวรรค์ก็แบ่งเป็นหลายหลายชั้นหลายๆสวรรค์แต่แล้วมันก็รวมอยู่ที่ดีและชั่วเมื่อมันหลงอยู่ในความดีความชั่วมันก็ต้องไปตามดีตามชั่วจนกว่าจะเอือมระอาไม่เอาแล้วทั้งชั่วทั้งดีไม่เอาแล้วนั่นแหละจะสุดลงกลายเป็นว่างหรือไม่ดีไม่ชั่วอันถาวรตลอดไปข้าวธรรมชาติเดิมแท้ที่ถาวรตลอดไปทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมก็ในโลกนี้เขาสอนแต่ทำดีกันทั้งนั้นทำไมมามองสิ่งที่เรียกว่าดีกลายเป็นของร้ายอันตรายไปเสียอย่างนี้นี่ถ้าอย่างนี้ขอให้เข้าใจเลยว่ามันพูดกันคนละชั้นคือมันพูดกันอย่างชั้นคนธรรมดาสามัญที่เรียกว่าบุตุชนมันก็พูดอย่างหนึ่งมันพูดอย่างผู้รู้ของพระอริยเจ้ามันก็พูดอย่างหนึ่งแหละอย่างบุตุชนมันก็อยากดีได้ดีเพราะว่ามันได้ความสนุกสนานพอใจอร่อยอร่อยซึ่งเป็นผลของความดีมันก็บูชาความดีสอนให้ทำความดีอะไรแล้วก็ฝากไว้กับความดีและมุ่งให้ดีที่สุดนั่นคือคนธรรมดาขึ้นมาถึงผู้รู้จริงผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระพุทธเจ้าน่ะท่านเห็นว่าทั้งชั่วและทั้งดีน่ะมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ความสงบมันต้องเลิกหรือพ้นชั่วพ้นดีจึงจะมีความสงบนั่นคำว่านิพพานนิพพานที่เป็นยอดสุดจุดจบของพุทธศาสนานั้นจึงมีความหมายว่าเนื้อชั่วเนื้อดีและไม่มีการเวียนว่ายไปตามความชั่วความดีดังนั้นเขาจึงสอนให้อยู่เนื้อความดีพวกเราอยู่ในโลกของชาวบ้านเนี่ยนี่ก็ทำดีอุตส่าห์เรียนให้ดีทำงานให้ดีมีทรัพย์สมบัติให้ดีให้ดีดีดีแล้วก็อยู่กันด้วยความดีอย่างเป็นผาสุกนั่นก็เรียกว่าเป็นความถูกละไม่ใช่ความผิดเป็นความถูกแล้วสำหรับในโลกนี้ในหมู่บุตุชนนี้แล้วก็ทำไปสิแต่ต้องรับรู้ไว้ว่าสักยุคหนึ่งสักสมัยหนึ่งมันก็เห็นว่าอ้าวมันแค่นี้เองเท่านี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้คือกระโดดโลดเต้นวิ่งวนๆอยู่ในชั่วดีแม้ดีจะดีอย่างไรมันก็ยังถูกปรุงแต่งนั่นเราต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการบริโภคความดีเท่ากันกับเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อสร้างความดีเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดแม้แต่บริโภคความดีมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะมันต้องทนมีชีวิตทนบริโภคความดีแม้จะเป็นชั้นสวรรค์มันก็ต้องบริโภคความดีแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อย
ตามประสาการบริโภคความดีซึ่งมันไม่คงที่มันไม่แน่นอนคนที่เขาศึกษาธรรมะถึงที่สุดแล้วเขาก็จะพูดได้รู้สึกได้และพูดได้ตามแบบพระพุทธเจ้าพูดสัตว์นี้ทั้งนั้นแหละคือไม่เอาทั้งชั่วและดีหนังสือเก่าๆของคนโบราณทางภาคนี่เขาเขียนไว้แต่งไว้ที่เป็นคำกลอนมีอยู่ถึงตอนหนึ่งประโยคหนึ่งที่มันถึงที่สุดมันก็เขียนไว้ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีฟังดูทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีบางคนก็ค้านไม่ยอมเชื่อเพราะว่าบูชาความดีมาตลอดเลยมาบอกทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีอย่างนี้ก็มีนี่มันรู้ธรรมะถึงระดับสูงสุดซะแล้วจึงเห็นว่าดีชั่วชั่วดีนี่เป็นของคู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างใต้อยู่ข้างล่างไม่เหนือโลกมันอยู่ในโลกมันจมโลกชั่วดีชั่วดีถ้าข้างบนโลกเหนือโลกเป็นโลกอุตระแล้วไม่มีชั่วไม่มีดีมันจึงเสมือนหนึ่งว่าคนนั้นมันยืนอยู่เหนือโลกโดยประการต่างปวงแล้วมันมองลงมาข้างล่างก็เห็นว่าโอ้ในโลกนี่มีชั่วมีดีแล้วก็ทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีคำพูดอย่างนี้อาจจะถูกด่าทั้งคนที่พูดทีแรกและคนที่เอามาพูดต่อแหละไอ้คนที่ก็ยังพอใจในความดีเขาก็ด่าเอาแต่เราก็ไม่เกี่ยวกันเรื่องด่าไม่ด่านี่ไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวกับจริงหรือไม่จริงเท่านั้นมันก็ดูกันในแง่นั้นทีนี้ก็ดูที่คำว่าอัปปรีภาษาบาลีแท้ๆอัปปรีคืออัปปิยะนี่แปลว่าไม่น่ารักมันไม่ได้แปลเป็นความเลวทรามเสียหายอย่างในภาษาไทยที่ด่ากันไอชาติอัปปรีแล้วก็มันหมดความหมายเลยนี่แต่ในภาษาบาลีแท้ๆอัปปรีแปลว่าไม่น่ารักปิยะแปลว่าที่น่ารักอะว่าไม่อัปปรีแปลว่าไม่น่ารักหมายความว่าให้มันหลอกลวงเหมือนกับชั่วแหละคือมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทั้งชั่วทั้งดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันทั้งสองอย่างดังนั้นจึงว่าไม่น่ารักเนื้อที่ชัดเจนกว่านั้นก็หมายความว่าถ้าไปรักมันเข้ามันก็จะกัดเอาไปหลงชั่วมันก็กัดเอาตามแบบชั่วไปหลงดีบ้าดีมันก็กัดเอาตามแบบดีเพราะว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่กัดเอาทั้งนั้นนั่นเราจึงไปเอากับมันไม่ได้ไปรักกับมันไม่ได้จึงใช้คำรวมกันซะเลยว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปรีคือไม่น่ารักมันตรงกับคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันจะไปยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นตัวเราเอามาเป็นของเราให้มันเป็นของตามธรรมชาติไปนี่เรียกว่ารู้เรื่องชั่วรู้เรื่องดีรู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปรู้เรื่องกุศลรู้เรื่องอกุศลอย่างถูกต้องแล้วก็จะมองเห็นว่าทั้งหมดนั้นทุกคู่เป็นคู่ทุกคู่นั่นไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาคือมันทำให้มีความทุกข์ขึ้นมาสรุปคำสอนก็ว่าอย่าไปหลงรักยึดมั่นยึดถืออะไรในเรื่องชั่วเรื่องดีจงทำใจให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจเหนืออิทธิพลของความชั่วความดีอย่าให้ความชั่วมาขู่ให้กลัวไม่กลัวเราไม่ได้ทำชั่วเราไม่ต้องการความชั่วอย่าให้ความดีมาล่อให้รักกูไม่ต้องการมึงก็เลยไม่ต้องการอะไรหมดนี่เรียกว่าจิตใจอยู่เหนือโลกคือเหนือชั่วเหนือดีซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากความชั่วและความดีถ้าเราอยู่เหนืออิทธิพลของความชั่วและความดีได้แล้วก็คืออยู่เหนือโลก
ั่นคือว่าโลกุตระโลกุตระเหนือโลกที่เป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาขอให้มองทีเดียวแต่ต้นจนปลายสำหรับเรื่องของชีวิตนะว่าชีวิตนี่ธรรมชาติมันได้สร้างมาเป็นดีเป็นชั่วหรือแน่นอนลงไปอย่างไรสร้างมาให้เป็นกลางที่สุดเหมือนกับว่าไอ้สัมภาระทั้งหลายเช่นดินเหนียวเป็นต้นนี่เราจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ธรรมชาติสร้างมาอย่างเป็นกลางที่นี่มนุษย์คือเป็นตัวชีวิตเป็นตัวเจ้าของชีวิตนะมันคิดนึกได้มันรู้สึกได้มันก้าวหน้าทางความคิดนึกได้มันก็คิดไปมันชอบอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นไอ้ที่ถูกใจมันก็ว่าดีไม่ถูกใจมันก็ว่าชั่วนี่ถ้าว่ามันรู้สึกกันตามปกตินะแม้คนพาลมันจะกลับเอาดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีมันก็ความหมายอย่างเดียวกันถ้าถูกใจมันก็ว่าดีถ้าความชั่วถูกใจมันก็ว่าดีมันก็ดีของคนพาลไม่ใช่ดีของบัณฑิตนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นคนมีปัญญาสูงสุดไม่หลงไปตามที่จิตมันโง่เขลาไปหลงยึดมั่นรักนั่นเกลียดนี่รักชอบนั่นชังนี่ไปการเนี่ยขอให้เข้าใจหัวข้อธรรมะพื้นฐานข้อแรกเนี่ยว่าอย่างนี้ก่อนเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยตัวเราปัจจุบันนี่จะต้องทำอย่างไรถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเพื่อดีหรือชั่วไม่ได้สร้างมาอย่างก็เป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปนะมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสร้างเอาเองเราจะสร้างอะไรอยากจะลองสร้างความชั่วดูบ้างก็ได้แล้วมันก็ทนไม่ไหวก็ต้องเลิกเองอยากจะสร้างความดีก็ดีสร้างไปในที่สุดมันก็ว่าขี้เกียจเวียนว่ายไปตามอำนาจของความดีขี้เกียจจะถูกเชิดด้วยความดีไม่อยากจะถูกเชิดเลยอยากจะอยู่สงบแล้วก็เลยโยนทิ้งหมดทั้งชั่วและดีนี่จะทำได้หรือไม่นั่นน่ะมันอีกเรื่องนึงคุณจะทำได้หรือไม่มันอีกเรื่องนึงแต่ว่าธรรมชาติแท้ๆมันให้มาอย่างนี้นั่นต่อไปนี่เราจะทำอะไรเราจะเลิกความชั่วจะสร้างความดีเพื่อให้รู้จักเสียก่อนทั้งความชั่วและความดีต่อไปมันก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในความดีมันก็ขึ้นไปพ้นความดีก็จบเรื่องที่เรียกว่าจบพรหมจรรย์ก็มาถึงนี่จิตมาถึงระดับที่ว่าไม่ต้องการทั้งความชั่วและความดีหลุดพ้นจากโลกโดยประการทั้งปวงการประพฤติพรหมจรรย์จนเป็นพระอรหันต์นั่นคือเป็นอย่างนี้นี่เองคอยเข้าใจอย่างนี้แม้จะเหลียวดูไปทางศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสเตียนเป็นต้นข้อความในคัมภีร์ของเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นนะพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาแล้วสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาแล้วแล้วก็บอกมนุษย์คู่แรกนั่นนะว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นซึ่งมันทำให้รู้จักชั่วรู้จักดีถ้าแกไปกินข้าวแกจะต้องตายนี่ต่อมาพวกเมียคู่นั่นเขาเกิดไม่เชื่อพระเจ้าได้เกิดความคิดในอิสระในของเขาแล้วมันก็ไปกินข้าวมันก็รู้สึกผิดชอบชั่วดีรู้สึกเป็นคู่ขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่เคยนุ่งผ้ามันอยู่เปลือยกันโดยไม่มีความหมายอะไรตั้งแต่มันกินผลไม้นี่เขาแล้วมันรู้อ้าวอย่างนี้นุ่งผ้าอย่างนี้ไม่นุ่งผ้าอย่างนี้ละอายควรละอายอย่างนี้ไม่ควรละอายอย่างนี้เลวอย่างนี้ดีเป็นต้นมันก็เกิดนุ่งผ้าเป็นต้น
พอพระเจ้ามาเยี่ยมทีหลังก็รู้ว่าไอ้นี่มันกินกันไปแล้วต่อไปนี่ก็จะต้องตายพระเจ้าลงโทษว่าตายเนี่ยคือให้มีความทุกข์ตลอดกาลให้มันมีความทุกข์ตลอดกาลเลยเพราะมันไปยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วเข้าแล้วมันจะมีความทุกข์ตลอดกาลนั่นแหละคือตายบาปนิรันดรบาปถาวรบาปตั้งต้นมันก็เกิดขึ้นแล้วแก่มนุษย์ที่ตรงนั้นเนี่ยในลัทธิอื่นเขาว่าอย่างนี้แต่มันก็มีความหมายเหมือนกันนะตรงที่ว่ามันลำบากเพราะไปยึดมั่นเรื่องชั่วเรื่องดีก่อนนี้ไม่รู้เรื่องชั่วเรื่องดียังไม่นุ่งผ้านะพอรู้เรื่องชั่วเรื่องดีมันรู้สำหรับยึดถือนะมันไม่ใช่รู้สำหรับจะอยู่เหนืออิทธิพลของชั่วดีมันรู้สำหรับจะยึดถือชั่วยึดถือดีแล้วก็มีปัญหามันเขาก็ต้องลำบากเรื่องชั่วเรื่องดีตลอดไปจนกว่าจะรู้จักชั่วดีอีกทีหนึ่งในตอนท้ายรู้โอ้ทั้งสองอย่างนี้ไม่ไหวทั้งสองอย่างนี้ไม่เอาก็เท่ากับว่าไม่รู้ชั่วรู้ดีอีกแหละคือไม่ให้ความหมายแก่ความชั่วและความดีไม่สำนึกในความชั่วและความดีอีกต่อไปถ้าทางฝ่ายพูดเราก็เรียกว่ามันอยู่เหนือโลกทางฝ่ายคิดเขาก็ว่าไปอยู่กับพระเจ้าทีนี้ก็ไปอยู่กับพระเจ้าถ้ามันอยู่เหนือชั่วเหนือดีหมายความว่ามันหมดปัญหาก็แล้วกันใช้คำอย่างไรก็ไม่ค่อยถูกนักแต่ว่าปัญหาจะหมดสิ้นเชิงสำหรับความเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นธรรมะข้อหนึ่งประเด็นหนึ่งไม่ต้องมีระบบอะไรกับใครมันมีอยู่อย่างนี้ก็ให้รู้ไว้เป็นประเด็นแรกของคนเราตามคำสรุปความที่บอกไปแต่ต้นนั้นว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างชีวิตมาอย่างเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นดีหรือร้ายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ให้เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาไปในทางชั่วก็ได้ไปทางดีก็ได้จนกระทั่งรู้ว่าไม่ไหวในการที่จะเวียนว่ายอยู่ในเรื่องดีเรื่องชั่วอย่างนี้ไม่ไหวขอเลิกขอพ้นขออยู่เนื้อเขาจึงไม่ต้องการทั้งชั่วและทั้งดีนี่จะมีปัญญามีวิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนนี่มีอวิชชาไปหลงชั่วหลงดีเดี๋ยวนี้มีวิชาจนแล้วไม่ต้องการทั้งชั่วและดีมันก็ไม่มีการปรุงแต่งเพื่อชั่วและดีมันก็จบเรื่องมันจบสำหรับชีวิตนั่นน่ะชีวิตที่สมมติเรียกว่าบุคคลคนนั้นมันก็จบทีนี้เราทุกคนแต่ละคนละคนนี่มันกำลังมีปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่กำลังทำชั่วหรือกำลังทำดีขอให้จับให้ได้สังเกตให้รู้แล้วทำให้มันถูกเรื่องก็แล้วกันถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะทำไปทำไมจะศึกษาธรรมะไปทำไมจริงๆไอ้ธรรมะทุกๆข้อที่สอนให้รู้ให้ปฏิบัตินี่ก็เพื่อจะให้อยู่เหนืออำนาจของชั่วและดีก็เรียกให้หลุดพ้นให้วิมุตติให้หลุดพ้นเพื่อมันอยู่เหนือการผูกพันของความชั่วและความดีเดี๋ยวนี้เราคนธรรมดาเนี่ยอยู่ในใต้อำนาจการผูกพันบีบคั้นของความชั่วและความดีอยู่ตลอดเวลาจนให้เกิดอารมณ์ที่ไหลไปเองเป็นนิวรณ์วิตกกังวลลังเลอยู่เสมออย่างน้อยก็ลังเลว่าชีวิตนี้มันจะไปทางไหนไอ้เรื่องต่างๆที่เราตั้งใจจะกระทำนั่นมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ไอ้สิ่งที่เรากำหนดกันไว้นั่นจะเป็นไปตามนั่นหรือไม่ที่เราพยายามจะได้อะไรนั่นมันจะได้ตามนั่นหรือไม่มัน 108,000 อย่างที่มันจะวิตกกังวลและลังเลว่ามันจะได้หรือไม่ในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้
คือจะพ้นจากความเสียหายชั่วร้ายแล้วจะได้สิ่งที่ดีที่ถูกใจหรือไม่ไม่มีใครเคยคิดว่าช่างหัวมันไม่เอาทั้งสองอย่างเพื่อจะไปอยู่ที่เนื้อชั่วเนื้อดีไม่มีใครเคยคิดนะนั่นมันจึงอยู่ในวงของโลกนี้มันก็มีนิวรณ์ที่ตกกังวลผูกพันกันอยู่แต่กับเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีคือเรื่องได้เรื่องเสียนั่นแหละมนุษย์เนี่ยมันกังวลอยู่แต่เรื่องได้เลยเรื่องเสียนับตั้งแต่ว่าจะสอบรายได้หรือไม่จะมีงานทำหรือไม่ถ้างานนั้นจะดีหรือไม่จะได้ผลมากหรือไม่มันก็วิตกกังวลอยู่แต่เรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องได้เรื่องเสียแล้วมันจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ก็คอยสังเกตดูเอาเองเดี๋ยวนี้พวกเรายังมีอายุน้อยนักยังมีอายุน้อยนักชั่วตอนนี้มันยังน้อยนักมันยังจะต้องศึกษาสังเกตต่อไปข้างหน้าให้มันมากพอแล้วมันก็จะคอยตัดสินได้ถูกเองแล้วว่าจะเอากันอย่างไรจึงจะจิตใจนี่อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงข้อแรกจบข้อแรกมีหัวข้อว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างชีวิตมาอย่างเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่สร้างมาเพื่อเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีแล้วแต่จะทำไปในฝ่ายไหนแล้วแต่จะสร้างมันอย่างไรเนี่ยไอ้ชีวิตแต่ละคนนี่มันจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่เขาสร้างมันขึ้นเองทีนี้ข้อต่อไปปกิณณกะพูดเรื่องเพศเรื่องเพศเรื่องเพศเนี่ยระบบเพศนะธรรมชาติสร้างมาเพื่อสิ่งที่มีชีวิตไม่สูญพันธุ์เพื่อชีวิตไม่สูญพันธุ์ยังมีอยู่ต่อไปไม่ใช่ของขวัญอันวิเศษที่ใครจะเรียกร้องและบูชาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดข้อนี้เราพูดกันเรื่องเพศจะบอกว่าธรรมชาติจัดให้มีระบบเพศขึ้นมาในสิ่งที่มีชีวิตนั่นเพื่อมันไม่สูญพันธุ์เท่านั้นไม่ใช่เพื่อเอามาเป็นของประเสริฐเป็นของขวัญของพระเจ้าแล้วก็บูชาในฐานะเป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์ที่ว่าธรรมชาติสร้างมานี่ควรจะเข้าใจกันได้แล้วคือว่าระบบเพศเนี่ยธรรมชาติใส่มาตั้งแก่คนสัตว์มนุษย์และแก่สัตว์เดรัจฉานและแก่ต้นไม้ต้นไม้ซึ่งเป็นสัตว์มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตต่ำต้อยที่สุดมันก็มีเรื่องเพศมันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายที่เคยศึกษาเรื่องชีววิทยามาดีแล้วนะคงรู้เรื่องนี้ดีว่าแม้แต่ต้นไม้มันก็มีเพศที่มันต้องมีการผสมพันธุ์ระหว่างเพศแล้วมันก็ไม่สูญพันธุ์นี่ต้นไม้มันก็มีมาเรื่อยไม่สูญพันธุ์ถ้าเราเรื่องสัตว์เรื่องคนนั้นไม่ต้องพูดเพราะเห็นกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเราเพื่อไม่สูญพันธุ์นี่รู้ว่าธรรมชาติธรรมชาติอันลึกลับธรรมชาติที่เปรียบเสมือนพระเจ้านะมันสร้างระบบเพศมาในร่างกายชีวิตจิตใจของมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้ใช้ในการสืบพันธุ์และไม่สูญพันธุ์ที่นี่มันธรรมชาติมันเก่งกว่าเราเหลือประมาณไอ้ธรรมชาติหรือจะเรียกพระเจ้าธรรมชาติก็ตามใจเขาก็สร้างค่าจ้าง
คนให้ใช้ให้ทำการสืบพันธุ์อวัยวะเพศนั้นก็มีเพศรสที่เรียกกันว่ากามารมณ์เพศรสรสเกิดจากเพศเรียกว่าเพศรสคือกามารมณ์ซึ่งเป็นรสสูงสุดกว่ารสใดๆในบรรดารสทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจรสอะไรก็ตามรสทางเพศเป็นรสสูงสุดธรรมชาติมันก็ใส่รสสูงสุดนี่มาในระบบเพศถ้าไปทำการสืบพันธุ์ล้วนๆมันไม่สนุกมันสกปรกมันเหน็ดมันเหนื่อยแล้วก็ใครจะไปทำเล่าเพราะธรรมชาติมันมาเหนือเมฆมันมาเหนือความรู้สึกของคนมันจึงใส่สิ่งล่อสูงสุดคือเพศรสเนี่ยไว้ในระบบนั้นเหมือนกับค่าจ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องรู้สึกในเรื่องนี้แล้วก็ใคร่จะสืบพันธุ์โดยไม่ได้เจตนานะครับไม่ได้เจตนาจะสืบพันธุ์มันเจตนาจะบริโภคเพศรสทั้งนั้นถ้าว่าธรรมชาติไม่ได้ใส่เพศรสมาแล้วคงไม่มีใครสืบพันธุ์เพราะธรรมชาติมันรู้ว่าคนมันไม่สืบพันธุ์เพราะหรือเป็นเรื่องลำบากแต่ถ้าว่าใส่ค่าจ้างสูงสุดมาด้วยมันก็สมัครทำจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แม้ว่ามีการเจริญศึกษาสูงสุดอย่างมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับไหนก็ตามมันก็ยังทำอะไรเพื่อเพศอยู่นั่นแหละจนมีผู้กล่าวว่าอุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบไว้เป็นอันมากนี่ก็เพื่อจะมีการแต่งงานหรือสมรสที่หรูหราที่สุดกันสักครั้งหนึ่งเท่านั้นดูจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นพวกนักศึกษาทั้งหลายรู้สึกอย่างนี้หรือไม่ไปคิดดูเองถ้ายังรู้สึกอย่างนี้ก็จะคนธรรมดาที่สุดไม่รู้เรื่องเพศไม่รู้เรื่องชีวิตที่เขาหลอกให้ทำการสืบพันธุ์ด้วยเรื่องของเพศรสแล้วก็มาบูชากันเป็นสิ่งสูงสุดเป็นเกียรติยศที่สุดที่ได้มีพิธีสมรสที่หรูหราสวยสุดรู้จะเก็บเงินทั้งหมดไว้เพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวกว่าจะมีพิธีสมรสแล้วบางพวกก็จัดไว้เป็นเทพเจ้าเรียกว่ากามเทพเด็กๆถูกหลอกให้บูชากามเทพกันเป็นกุ้งเป็นแควไปเลยเห็นเป็นเรื่องถูกเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์ไปซะเลยนี่เรียกว่ามันพ่ายแพ้แก่ธรรมชาติทุกประตูจึงได้ท่องเที่ยวไปในโลกของเพศคือกล่าวได้ว่ามนุษย์ส่วนมากที่สุดสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ส่วนมากที่สุดเป็นพวกกามาวจรภูมิเป็นพวกอยู่ในกามาวจรภูมิคือพวกที่ถือว่าเรื่องกามเป็นเรื่องสูงสุดถ้ามันถือเรื่องรูปบริสุทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดเขาเรียกว่ารูปาวจรภูมิถ้ามันถืออรูปเป็นสิ่งสูงสุดเรียกว่าอรูปาวจรภูมิถ้ามันต้องการจะอยู่เหนือโดยประการทั้งปวงเรียกว่าโลกุตรภูมิที่เราทั้งหลายโดยทั่วไปเนี่ยมันอยู่ในกามาวจรภูมิมีการบูชาเพศไม่ได้รู้ว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันหลอกลวงตั้งไว้เป็นค่าจ้างให้สัตว์ทำการสืบพันธุ์ไม่สูญพันธุ์ธรรมชาตินี่ไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วมันไม่มันต้องการอย่างยิ่งที่จะไม่ให้สัตว์สูญพันธุ์คนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีต้นไม้ต้นไม้ก็ดีไม่ต้องการให้สูญพันธุ์มันจึงอยู่กันในสภาพอย่างนี้นั่นมองดูให้ดีจะไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นและไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่นอกขอบเขตของคนหรือของมนุษย์มนุษย์กำลังมีปัญหามากที่สุดก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนี่แหละเป็นส่วนใหญ่คำอธิบายละเอียดในเรื่องนี้ไปหาอ่านเอาเองจากหนังสือหนังหาที่มันมีอยู่ดีแล้วยืดยาวแล้วนะเช่นเรื่องของฟรอยด์นะ
นักจิตวิทยารวมปรัชญาที่เรียกว่าซิกมันฟรอยด์เขาอธิบายเห็นชัดว่าอะไรอะไรมันล้วนแต่เป็นไปเพื่อเรื่องเพศเพื่อเรื่องการสืบพันธุ์และการไม่สูญพันธุ์ที่เราปฏิบัติอย่างยิ่งเพื่อไม่ตายให้มีชีวิตอยู่ก็เพื่อประโยชน์แก่การสืบพันธุ์นั่นเราจะพบความจริงข้อนั้นได้ว่ามันกลายเป็นบูชาเรื่องนี้เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์อยู่ตลอดเวลามันมีรายละเอียดมากแหละ ก็เป็นที่น่าสนใจมากไปหาอ่านดูเองจะมาพูดกันตั้งวันก็ไม่จบแต่สรุปความว่าไอ้ความรู้สึกส่วนใหญ่ของสัตว์ที่มีชีวิตนี่มันล้วนแต่เป็นไปเพื่อเพศเพื่อเรื่องของเพศการจะมาถือว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสูงสุดบูชาเป็นของเทพเจ้าไปนะมันพวกอื่นเขาก็ทำไปแต่พวกชาวพุทธจะทำไม่ได้เพราะมันโง่มากเกินไปที่จะเป็นเรื่องของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นชาวพุทธจึงไม่มีความหลงไหลในเรื่องเพศอันนี้เป็นเรื่องที่สองเป็นประเด็นที่สองของเรื่องปกินนกะเรื่องที่หนึ่งว่าชีวิตมันสร้างมาให้ทำเอาเองเพื่อจะดีหรือจะชั่วแต่แล้วพอสร้างขึ้นมาแล้วไอ้มนุษย์เนี่ยไปหลงไหลเรื่องเพศกันเสียหมดนี่อะไรอะไรเป็นเรื่องเพศเป็นเบื้องหน้าแล้วมันก็เป็นไปตามนั่นแหละมันก็ทำดีที่ว่าดีก็เพื่อความสมบูรณ์ทางเพศรถทางเพศที่จะไปสวรรค์ที่พูดกันนักก็จะไปสวรรค์แม้เป็นคนแก่ๆเนี่ยก็เพราะได้ยินว่าในสวรรค์สมบูรณ์ไปเรื่อยเพศรถคือกามารมณ์สูงสุดมันจึงอยากไปสวรรค์กันกลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์ไปแล้วที่เราควรจะรู้ให้ถูกต้องว่าความจริงนั่นมันเป็นอย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรเรื่องที่สามเรื่องที่สองเรื่องเพศชีวิตนะเรื่องที่หนึ่งและเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สองที่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องการล้างบาปคำว่าล้างบาปนี่เก่ามากเป็นคำเก่าแก่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าเราก็เกิดมาตั้ง 2,000 กว่า500กว่าปีแล้วแต่เรื่องล้างบาปก็มีอยู่ก่อนนั่นอีกตั้งหลายพันปีเขามีพูดถึงการล้างบาปคือมนุษย์ได้เริ่มรู้จักบาปสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นของเลวร้ายร้ายกาจไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จริงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าว่าบาปเนี่ยมันให้ผลไม่น่าพอใจแล้วมันบาปก็คอยทำให้เราได้รับผลไม่เป็นที่พอใจอยู่เรื่อยเราต้องล้างมันเสียอยากให้มันมาให้ผลอย่างนั้นอีกก็จึงมีการล้างบาปตั้งแต่คนป่ามนุษย์สมัยคนป่ามันเริ่มรู้จักไอ้สิ่งชั่วว่าเป็นสิ่งเลวร้ายไม่ควรจะเอาไว้ต้องล้างออกไปเสียนะมันจึงมีคำว่าล้างบาปมีพิธีเรียกว่าโทวนะแปลว่าการล้างบาปก็มาจบอยู่ด้วยการรดน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีรดน้ำอันศักดิ์สิทธิ์หรือให้กินให้ดื่มให้ของศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าถ่ายบาปรุบาปสำรอกบาปคำเหล่านี้มีในบาลีแต่ไม่เคยเอามาพูดมาสอนกันเพราะมันไม่จำเป็นยาที่กินเข้าไปแล้วถ่ายบาปออกหมดก็เรียกว่าวิเรจนะยาถ่ายกินเข้าไปแล้วสำรอกบาปออกหมดเรียกว่าวัมมณะมันก็มีแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์รดกันแล้วบทบาปเกลี้ยงบาปเรียกว่าโทวนะนี่ก็มี
พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกิดขึ้นในโลกท่านบอกว่าอย่างนั้นตามใจพวกแกว่าอย่างนั้นก็ตามใจพวกแกตถาคตหรือว่าในอริยวินัยนี่บัญญัติอริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นยาถ่ายบาปเป็นยาสำรอกบาปว่าเป็นน้ำล้างบาปอริยมรรคมีองค์แปดมีผลด้วยเป็นสองคือว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเรียกว่าสัมมัตตะสิบสมบูรณ์เพียงแต่อริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นตัวเหตุยังไม่ได้ผลเหมือนกับยาที่ยังไม่ได้ผลแต่เมื่อได้ผลแล้วก็เป็นสัมมัตตะสิบนี่ปฏิบัติในสัมมัตตะสิบมันก็สมบูรณ์ที่จะเป็นยาถ่ายบาปยาสำรอกบาปน้ำล้างบาปท่านว่าอย่างนี้ตรงนี้ขอแทรกหน่อยว่าพวกเราทุกคนรู้เป็นหลักตลอดกาลไว้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้านั้นจะมีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิปทานะคือไม่คัดค้านใครไม่คัดค้านใครไม่ทะเลาะวิวาทกับใครเมื่อเขาสอนกันอยู่แต่ก่อนว่าอย่างไรท่านก็บอกเป็นเรื่องของพวกท่านแต่เราพูดอย่างนี้เราขอพูดอย่างนี้แล้วท่านก็พูดเรื่องของท่านโดยไม่ระบุว่าของใครผิดของใครถูกแต่ไปเลือกเอาเองไปเลือกเอาเองข้อนี้อย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้คัดค้านเป็นผู้เจตนาต่อสู้ทำลายไอ้ลัทธิต่างๆที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแม้แต่กับพวกเดรัจฉีทั้งหลายพระองค์ก็ยังไปส่งสนทนาด้วยคบค้าสมาคมด้วยแล้วเมื่อพวกเดรัจฉีเขาว่าอย่างนั้นท่านก็ว่าเราว่าอย่างนี้เท่านั้นแหละนี่เป็นสิ่งที่ควรจะสังเกตกำหนดไว้เป็นหลักการด้วยอย่าไปว่าเขาผิดอย่าไปว่าศาสนาอื่นลัทธิอื่นผิดบอกว่ามันถูกของท่านมันถูกของท่านแต่ของเรามันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พูดไว้ให้มันเคียงคู่กันแล้วท่านไม่แนะนำให้คิดว่าเราเท่านั้นถูกผู้อื่นผิดคนอื่นผิดหมดเราถูกคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็ถูกของเขาสิเขาก็มีส่วนถูกตามแบบของเขาสิไอ้เราก็มีส่วนถูกหรือการถูกตามแบบของเราถ้าเรามีอย่างไรก็ว่าไปเมื่อเขาสอนกันอยู่ว่านรกอยู่ใต้ดินเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสวรรค์อยู่บนฟ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันสอนอยู่ก่อนแล้วนู่นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ตรัสว่าโอ้มันอยู่ที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแล้วมันแปลกออกไปจากนรกที่เขาสอนกันอยู่ก่อนว่าอยู่ใต้ดินหรือสวรรค์อยู่บนฟ้าท่านว่ามันอยู่ที่อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกชื่อว่าผัสสายตนิกะนรกผัสสายตนิกะสวรรค์ที่นี่ผู้ฟังที่มันฉลาดบางคนท่านนั้นที่มันฉลาดมันก็รับเอาดิที่มันไม่ฉลาดมันก็ถือไปตามแบบเดิมสิแล้วมันมาสอนให้ในเมืองไทยก่อนพุทธศาสนาเข้ามานั่นมหาชนที่อยู่แถวนี้มันเชื่อนรกตามแบบเดิมก่อนพระพุทธเจ้านี่อยู่เป็นประจำเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วมันจึงฟังเรื่องนรกสวรรค์ของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยออกมันไปเชื่อนรกใต้ดินสอนบนฟ้าตามแบบก่อนที่มาสอนไว้ก่อนแล้วยิ่งหนังสือไตรภูมิพระร่วงก็มาส่งเสริมนรกสวรรค์ชนิดนี้ด้วยคนก็ยิ่งเชื่อถือกันใหญ่ถ้าว่าเป็นลูกศิษย์สาวกพระพุทธเจ้าจริงมันก็นรกสวรรค์มันอยู่ที่การกระทำถูกหรือกระทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองมันจึงเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้รู้จักได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั้งนรกและสวรรค์
มันอย่าตกนรกชนิดนี้ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้แล้วจะไม่ตกนรกชนิดไหนหมดตลอดกาลเลยกี่ชาติก็ตามใจขอให้ได้สวรรค์ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ถูกต้องที่อาสนะแล้วมันก็จะได้สวรรค์ทุกชาติในอนาคตจะมีสักชนิดก็กี่สักมีกี่ชนิดกี่อย่างก็ช่างมันจะได้หมดน่ะถ้าตกนรกที่นี่แล้วก็ตกนรกตลอดไปถ้าได้สวรรค์ที่นี่ก็ได้สวรรค์ตลอดไปแต่แล้วก็อย่าลืมว่าท่านไม่ได้สอนให้ต้องการนรกไม่ต้องการได้สวรรค์ตลอดไปต้องการให้ขึ้นให้พ้นจากนรกและสวรรค์เป็นโลกุตตระนู่นนี่เรียกว่าจะต้องช่วยกันระวังเรื่องบาปนะเรื่องล้างบาปหรือบางทีก็พูดว่าล้างกรรมล้างบาปล้างกรรมอันนี้ก็มีพูดกันทำไม่ได้โดยวิธีอื่นนอกจากให้ถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาทำพิธีรีตองล้างบาปนั้นมันไม่ถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาเพราะว่าบาปมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพิธีรีตองของใครบาปมันเกิดขึ้นเพราะการทำผิดจากกฎอิทัปปัจจตาในส่วนนั้นนั้นเมื่อจะล้างบาปจะเลิกบาปก็ต้องให้ถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาในที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นดังนั้นเราจึงล้างบาปเลิกบาปได้โดยการกระทำที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาไม่ใช่โดยพิธีรีตองโดยอะไรที่ทำกันอยู่หรือในศาสนาอื่นเขาสอนกันอย่างอื่นไม่ใช่กฎอิทัปปัจจตาเขาสอนถึงเรื่องพระเจ้ายกบาปพระเจ้าเลิกบาปพระเจ้าล้างบาปนั่นก็ตามใจเขาเราไม่พูด เราจะพูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือในพระพุทธศาสนานี่จะล้างบาปจะล้างกรรมเลิกบาปเลิกกรรมเสียได้โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาท่านจึงหวังว่านักศึกษาทั้งหลายคงจะไม่งมงายในเรื่องนี้ไปทำพิธีล้างบาปล้างกรรมอะไรกันอย่างที่ว่าน่าสงสารถ้าจะเลิกล้างบาปหรือความชั่วหรือผลของความชั่วแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาโดยดูเห็นว่าบาปนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันมีเหตุให้เกิดบาปเป็นตอนจนถึงบาปสมบูรณ์เราก็พยายามกำจัดเหตุแห่งบาปเหล่านั้นเสียหรือว่าควบคุมไว้อย่าให้ไปทำมันข้าวอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาในเรื่องของการล้างบาปการล้างกรรมนี่พูดเรื่องล้างบาปหัวข้อที่3พูดเรื่องล้างบาปถ้าใครอยากจะหมดบาปหมดชั่วหมดทุกข์แล้วก็ต้องทำพิธีเลิกล้างให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งมันก็มีรายละเอียดยืดยาวเหมือนกันแต่ก็ได้อธิบายไว้เพียงพอแล้วในการบรรยายแต่ละครั้งไปหาอ่านเอาเองว่าทุกอย่างมันมาแต่เหตุแล้วเหตุมันก็ส่งทยอยกันขึ้นมาตามขั้นตอนจนถึงกับว่ามันนั่งเป็นทุกข์อยู่โดยตรงโดยอ้อมโดยหยาบโดยละเอียดโดยเปิดเผยโดยไม่เปิดเผยนี่ก็มีอยู่อย่าลืมว่าเราเนี่ยต้องการจะหมดบาปจะหมดบาปหมดกรรมในการทั้งนั้นแม้ที่มาศึกษาธรรมะมาศึกษาพุทธศาสนาก็เพราะเรื่องนี้ถ้าจับไปเรื่องนี้ไม่ได้มันก็ล้างไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆเลยมันจะมาที่สวนโมกสักกี่ร้อยหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือจะไปศึกษาที่ไหนสักกี่ร้อยหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าการล้างบาปเลิกกรรมนั้นมันทำได้โดยการปฏิบัติถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตานั่นขอให้บันทึกลงไปเป็นข้อที่3ว่าการล้างบาปมีได้โดยการกระทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตามิใช่โดยพิธีรีตองใดๆทีนี้หัวข้อที่4
เรียกชื่อว่าอาหารหัวข้อที่4นี่เรียกชื่อว่าเรื่องอาหารเรามีหลักทั่วๆไปว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้เพราะอาหารนี่เป็นพระพุทธภาษิตก็มีหลักทั่วไปก็มีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้เพราะอาหารนี่อาหารนั้นมันมีหลายอย่างซึ่งเราจะจำแนกตามหลักที่เราชอบใช้วิธีการพูดที่เราชอบใช้โดยการแบ่งระดับสูงต่ำของธรรมะนี่เราจะพูดเป็น3ระดับคือทางกายทางจิตแล้วก็ทางวิญญาณคือสติปัญญาวิญญาณในที่นี้คือสติปัญญาไม่ใช่วิญญาณผีสางเทวดาที่ล่องลอยอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ที่ว่าต้องเส้นด้วยเอาของใส่ฝาหอยแครงไปวางไว้ให้กินไม่ใช่วิญญาณอย่างนั้นวิญญาณในที่นี้หมายถึงสติปัญญาระบบสติปัญญายกตัวอย่างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก่อนเป็นที่เข้าใจกันทีก่อนนอกเรื่องแต่ว่าให้ช่วยเข้าใจว่าเราเจ็บไข้ทางกายเราไปโรงพยาบาลเราเจ็บไข้ทางจิตหรือเนื่องกับจิตก็ไปโรงพยาบาลโรคจิตหรือไปหาโรงพยาบาลที่สอนทำสมาธิให้หายโรคทางจิตที่เราเจ็บไข้ทางวิญญาณคือทางสติปัญญามีแต่อวิชชาก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะแหละโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าที่ยังทรงอยู่โดยพระคุณในบัดนี้ไปขอแสงสว่างอันถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้อาหารทางวิญญาณหรือจะพูดว่าความสุขทางกายความสุขทางจิตความสุขทางวิญญาณก็ได้เหมือนกันมันก็ช่วยให้เห็นง่ายขึ้นอีกความสุขสบายทางกายทางวัตถุเหมือนที่เรามีที่บ้านที่เรือนความสุขทางจิตเราก็ไปทำสมาธิโดยกดความทุกข์ไว้ตลอดเวลาที่มีสมาธินี่ถ้าว่าความสุขทางวิญญาณนั่นน่ะเราตัดกิเลสหมดจดสิ้นเชิงสิ้นอาสวะไม่มีอะไรเหลือก็เป็นความสุขทางวิญญาณโดยสมบูรณ์เป็น3ชั้นอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากำลังพูดเรื่องอาหารทางกายข้าวปลาอาหารที่รับประทานอยู่ทุกวันนี่อาหารทางกายอาหารทางจิตก็คือทำจิตให้สบายเป็นสุขโดยสมาธิสมาธิที่ทำแล้วนะได้รับทิฏฐธรรมิกสุขเพราะฉะนั้นสมาธินั้นก็เป็นอาหารทางจิตทีนี้ถ้าเป็นอาหารทางวิญญาณก็คือความรู้สติปัญญาต้องการความรู้ที่ถูกต้องความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้มันไกลไปกว่าเรื่องจิตต้องมีความรู้เรื่องธรรมะสูงสุดหลุดพ้นนั่นแหละมาเป็นอาหารของวิญญาณวิญญาณในที่นี้คำว่าวิญญาณนี่ในที่บางแห่งเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานพระนิพพานเป็นไวยันพระนิพพานนั้นเรียกว่าวิญญาณอย่างนี้ก็มีแต่ไม่ได้มาสอนกันจึงไม่ค่อยรู้เขาว่าวิญญาณในที่นี้ต้องจำเป็นขอใช้วิธีก่อนเพราะไม่รู้จะใช้คำอะไรดีวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งแต่รู้แจ้งทางสติปัญญานั้นมันจะมีอาหารได้ก็เพราะความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองเป็นอาหารของวิญญาณนี่เราต้องอยู่ด้วยอาหารครบทั้ง3ประการมนุษย์ทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องต้องมีอาหารเลี้ยงชีวิตครบทั้ง3ประการคืออาหารทางกายนี่ไม่ต้องพูดแล้วเพราะก็พูดกันทั่วโลกอยู่แล้วอาหารทางจิตนี่ก็ไปฝึกจิตให้สงบระงับให้จิตได้ชุ่มชื่นเบิกบานท
ที่นี้อาหารทางวิญญาณไปศึกษาให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้อริยสัจให้รู้ปฏิจจสมุปบาทให้รู้ไอ้เรื่องระดับนี้ให้หมดนี่เป็นอาหารทางวิญญาณมีอาหารทางกายกินมันก็ได้แต่รอดตายเท่านั้นมันไม่ได้อะไรมากไปกว่านั้นมีอาหารทางจิตทำสมาธิได้จิตได้กินอาหารก็ชั่วมีสมาธิเท่านั้นแหละพอเลิกสมาธิมันก็หิวอีกทีนี้อาหารทางวิญญาณเป็นความรู้เรื่องธรรมะอันสูงสุดทำลายตัวตนทิ้งเสียทำลายตัวตนเพิกถอนตัวตนไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีใครหิวอีกต่อไปอาหารจึงมีอยู่เป็น3ชั้นอย่างนี้ถ้าใครได้กินอาหารครบทั้ง3ชั้นอย่างนี้คนนั้นเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์เป็นอริยสาวกที่สมบูรณ์ถ้าจะระบุผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดก็ต้องระบุไปยังพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีทางอื่นเรานี่ก็ขอให้ได้กินอาหารทั้ง3อย่างแม้ไม่สมบูรณ์ให้ได้กินอาหารครบอยู่ทั้ง3อย่างแม้ยังไม่สมบูรณ์อาหารทางกายนี่ทำให้สมบูรณ์ได้ง่ายอาหารทางจิตก็พอจะทำให้สมบูรณ์ได้บ้างแต่อาหารทางวิญญาณนั่นสมบูรณ์ไปก่อนเท่าที่จะทำได้แม้ยังไม่สมบูรณ์ถึงที่สุดมันก็ยังดีมันไม่โง่ไม่หลงไม่งมงายให้เสียสภาพอันถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัทเนี่ยหวังว่านักศึกษาทั้งหลายคุณจะรู้เรื่องอาหารให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วไปจัดการเรื่องอาหารให้ถูกต้องเรื่องอาหารทางกายอาหารทางจิตอาหารทางวิญญาณสำหรับอาหารทางกายนั้นก็มีหลักปฏิบัติอยู่แล้วในพระคัมภีร์พระบาลีว่าบริโภคอาหารเท่าที่จะสบายอยู่ได้พอเลี้ยงอัตภาพอยู่ได้อาหารทางกายต้องการเท่านั้นก็พอกินเสมือนหยอดน้ำมันเพลาเกวียนหรือกินเสมือนกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่จำเป็นที่จะเลี้ยงชีวิตในปกติอยู่ได้ไม่ต้องไปกินอาหารคำละหมื่นให้มันโง่หมื่นหนึ่งเปล่าๆเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารชนิดอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ค่อยถูกแพงมากขนาดเฉลี่ยคำละพันคำละหมื่นไปกินข้าวมันก็มีความโง่ตั้งพันตั้งหมื่นเพราะไปกินอาหารชนิดนั้นถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่หล่อเลี้ยงจิตใจหรอกมันทำให้จิตใจขาดอาหารอยู่เรื่อยไป ขอให้ทุกคนไปจัดการเรื่องอาหารอย่าให้ขายหน้าต้นไม้ พูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าให้ขายหน้าต้นไม้เลี้ยวไปดูต้นไม้รอบๆตัวเรานี่มันสดชื่นเต็มอยู่ด้วยความสดชื่นเพราะมันมีอาหารถูกต้องและสมบูรณ์สำหรับต้นไม้มีความสดชื่นเพราะมีอาหารบริบูรณ์ แล้วทำไมคนจะต้องมาเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งอยู่ในจิตใจหิวกระหายอยู่ในจิตใจคนมันก็เลวกว่าต้นไม้พูดอย่างนี้ค่ะเมื่อต้นไม้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารนะทำไมคนจะต้องมีความทุกข์เพราะอาหารแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาหารมันต้องหากินหาเลี้ยงร่างกายไปได้แต่ละวันละวันถ้าใครอย่าไปกักขังมันเสียจะเป็นวัวควายในทุ่งนาหรือสุนัขและแมวตามบ้านนี่มันมีอาหารที่เพียงพอแก่การเลี้ยงอัตภาพและไม่มีปัญหามันต้องมีวิธีหาที่มีอาหารเพียงพอแก่การเลี้ยงอัตภาพเพราะเราก็อย่าทำผิดในเรื่องนี้ขอให้มีอาหารถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตทางวิญญาณที่นี่อยากจะแนะอยากจะชี้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าอาหารมันมีความหมายมากกว่าที่จะพูด
ว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหารนั่นก็ถูกที่สุดแล้วในแง่ของในวัตถุร่างกายแต่ที่นี้แม้ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องการอาหารคือธรรมะที่เป็นปัจจัยแก่กันและกัน อย่างที่พูดเมื่อวานนี่ว่าแม้แต่อวิชชามันก็มีนิวรณ์เป็นอาหารการที่เรามีนิวรณ์อยู่เป็นประจำวันนิวรณ์เหล่านั้นเป็นอาหารแก่อวิชชาทำให้อวิชชาเจริญงอกงามขึ้นในบุคคลนั้นแม้แต่อวิชชาแท้ๆมันก็ยังต้องการอาหารมันไม่ใช่บุคคลหรือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างบุคคลมันก็ยังต้องการอาหารคือนิวรณ์เมื่อใดมีนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตนิวรณ์นั้นก็หล่อเลี้ยงอวิชชาให้อ้วนพีหรือว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อใดก็เป็นการเปิดโอกาสให้อวิชชาเข้ามายึดครองอัตภาพนี้จิตใจนี้ตามหลักทั่วไปถือว่าอวิชชาเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าอวิชชาธาตุเป็นสิ่งที่พร้อมที่จะแสดงตัวออกมาเมื่อมีโอกาสสัพเพสุธรรมเมสุปฏิตาคือจะตกลงไปในธรรมทั้งปวงเมื่อมีโอกาสโอกาสนั่นก็คือเมื่อมีนิวรณ์นั่นเองเมื่อใดจิตมีนิวรณ์เมื่อนั้นก็เป็นโอกาสแก่อวิชชาธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะเข้าไปครอบงำจิตนั้นคือจิตที่มีนิวรณ์นั้นนั้นแม้แต่อวิชชาซึ่งเป็นกิเลสเป็นประเภทกิเลสเป็นธรรมะประเภทบาปอกุศลมันก็ยังต้องการอาหารแหละจึงเป็นสิ่งที่มันต้องรู้จักกันไว้ดีๆเพราะมันขาดไม่ได้อวิชชาเป็นฝ่ายอกุศลมันจะต้องการอาหารอีวิชชาวิชชาซึ่งเป็นฝ่ายกุศลมันก็ต้องการอาหารด้วยเหมือนกันก็ต้องตรงกันข้ามถ้าอาวิชชามีนิวรณ์เป็นอาหารวิชชามันก็ต้องการความไม่มีนิวรณ์เป็นอาหารจิตที่ปราศจากนิวรณ์มีภาวะปราศจากนิวรณ์ภาวะปราศจากนิวรณ์ก็เป็นอาหารของวิชชาเราจงพยายามทำจิตให้มีลักษณะปราศจากนิวรณ์อันนั้นก็จะเป็นอาหารของวิชาทำให้วิชาเจริญงอกงามดูกันง่ายนิดเดียวก็พอมองเห็นเด็กๆก็พอจะเข้าใจว่าเมื่อไรจิตใจโปร่งสบายใจคอโปร่งสบายอารมณ์ดีเมื่อนั้นก็คิดอะไรดีจำอะไรดีนึกอะไรดีทั้งนั้นเพราะว่าจิตที่โปร่งอย่างนั้นน่ะคือจิตที่ปราศจากนิวรณ์นั้นวิชาก็ต้องการความไม่มีนิวรณ์นั่นแหละเป็นอาหารทีนี้เรื่องวิชาเรื่องอวิชชาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอวิชชาก็ฝ่ายให้เกิดทุกข์มันก็มีอาหารของมันก็ตัดอาหารของมันเสียวิชาเป็นฝ่ายที่ดับทุกข์มันก็ต้องการอาหารของมันก็ส่งเสริมอาหารให้แก่มันให้เพียงพอคือภาวะที่จิตอยู่โดยปราศจากนิวรณ์เป็นต้นนี่เรื่องอาหารเป็นอย่างนี้ขอให้สนใจว่ามันอยู่ไม่ได้โดยปราศจากอาหารจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นต้นไม้ก็ไล่ก็ดีมันก็อยู่ด้วยอาหารน่าจะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตมันก็อยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยอาหารคำว่าอาหารก็หมายความว่าช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ความมีอยู่เขาเรียกว่านำมาซึ่งปัจจัยเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่สิ่งนั้นเรียกว่าอาหารคือมันนำมาซึ่งเหตุหรือปัจจัยที่เกื้อกูลแก่สิ่งนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าอาหารทุกอย่างมันต้องมีอาหารถ้าไม่มีอาหารมันก็ดับเช่นว่าชีวิตนี้มันก็มีร่างกายจิตใจมีอะไรมันก็ล้วนแต่ต้องการอาหารคือความถูกต้องของมัน
ความถูกต้องทางกายความถูกต้องทางจิตความถูกต้องทางวิญญาณทีนี้ก็อยากจะพูดขยายไปถึงคำว่าสัตว์เป็นสัตว์นะสัตว์มนุษย์ก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ก็เรียกกันว่าสัตว์อย่างนี้ยิ่งชัดที่สุดเลยว่ายิ่งต้องการอาหารคำว่าสัตว์สัตตะสัตวะแล้วแต่มันแปลว่าผู้ข้องติดอยู่ถ้าถามว่าข้องติดอยู่ในอะไรก็คือข้องติดอยู่ในอาหารนั่นเองสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นผู้ข้องติดอยู่ข้องติดอยู่ในอะไรข้องติดอยู่ในอาหารนั่นเองดังนั้นก็เป็นอันว่าเราเนี่ยมันถูกคล้องถูกมัดถูกอะไรให้มันติดอยู่กับความต้องการอาหารหรืออาหารที่ตัวต้องการไม่หลุดพ้นออกไปได้ถ้ายังมีตัวตนตัวกูในความหมายของคำว่าสัตว์นั่นแล้วมันก็ยิ่งต้องการอาหารมันจะพ้นจากความเป็นสัตว์พ้นจากความเป็นสัตว์ก็ต่อเมื่อมันพ้นจากความเป็นตัวตนมันไม่มีความยึดถือว่าตัวตนไม่มีอวิชชายึดถือว่าตัวตนมันก็พ้นจากความยึดถือตัวตนมันพ้นจากความคล้องก็ไม่เป็นสัตว์และไม่คล้องอยู่ในอะไรเลยมันธรรมะที่เป็นอาหารของสัตว์มันก็หมดไปเมื่อสัตว์นั่นมันหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารถ้ามันยังคล้องอยู่ในวัฏฏสงสารมันก็ยังต้องการอาหารอยู่เรื่อยไปนั่นทำจิตใจอยู่เหนือความมีตัวตนนั่นมันก็จะพ้นจากความคล้องติดอยู่ในอาหารซึ่งเป็นการหลุดพ้นเป็นการบรรลุพระนิพพานคำว่าอาหารมีความหมายกว้างขวางใช้ทั้งในฝ่ายผิดและฝ่ายถูกอาหารฝ่ายผิดก็ไปเพื่อทุกข์อาหารฝ่ายถูกก็เพื่อดับทุกข์แล้วก็ตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดไปจนถึงอย่างสูงสุดคืออาหารทางวิญญาณก็ได้แก่ความรู้ในระดับวิปัสสนารู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงมันก็เป็นอาหารของปัญญาของญาณทัศนะของยถาภูตสัมมปัญญาท่านได้อาหารอย่างนี้แล้วไอ้จิตที่ประกอบด้วยญาณนี่มันก็หลุดพ้นจากความเกี่ยวพันผูกพันของสิ่งที่เรียกว่าอาหารเราต้องการอาหารทางสติปัญญาเพื่อเพิกถอนตัวเราออกมาเสียจากความต้องการอาหารพูดแล้วมันคล้ายกับเล่นพูดเล่นมีอาหารทางวิญญาณทางสติปัญญามาให้สมบูรณ์จิตนี่มีอาหารสมบูรณ์แล้วมันก็จะถอนตัวมาได้จากความติดอยู่ในความต้องการอาหารตามธรรมดาสามัญทั่วไปเมื่อสรุปให้สั้นที่สุดคำว่าอาหารก็คือสิ่งที่จะนำผลมาให้ตามที่มันควรจะเป็นอาหารเนี่ยความหมายกลางๆของมันก็คือสิ่งที่จะนำผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ตามที่ควรจะเป็นคือว่าเป็นอาหารผิดหรือเป็นอาหารถูกอาหารเพื่อทุกข์หรืออาหารเพื่อดับทุกข์จนกล่าวได้ว่าทุกคนทุกกรณีทุกระดับทุกอะไรก็ตามมันเนื่องด้วยอาหารมันต้องการอาหารถ้าพูดว่าสิ่งมีชีวิตนะก็พูดว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกระดับในทุกกรณีคือทุกอย่างแหละมันอยู่ได้ด้วยอาหารมันจะเลวลงไปกับเพราะอาหารฝ่ายเลวเข้ามามันจะดีขึ้นไปกับเพราะอาหารฝ่ายดีเข้ามาถ้ามันจะหลุดพ้นออกไปเลย
พ้นเลวพ้นดีพ้นชั่วพ้นดีก็เพราะอาหารชนิดสูงสุดนั่นเข้ามาคืออาหารทางวิญญาณหรือทางสติปัญญามันเข้ามามันก็บรรลุมรรคผลหรือบรรลุนิพพานพ้นไปจากวิสัยที่ต้องการอาหารเป็นจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทเราเรียกว่าพรหมจรรย์นี่มันเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงแต่มันพูดได้ว่าเพื่อหยุดเสียซึ่งความต้องการอาหารไม่ใช่ทำกันอย่างเป็นพอเป็นพิธีรีตองเฮกันไปเฮกันมาเป็นพิธีรีตองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรขอให้ทำให้ได้มันตรงเรื่องตรงราวตรงจุดของเรื่องความจริงของเรื่องเพราะมันมีอยู่อย่างไรเอาละเวลามันก็หมดแล้วก็จะขอสรุปใจความอย่างเชื่อมโยงอีกทีหนึ่งว่าทวนต้นธรรมชาติมันสร้างชีวิตมาอย่างกลางๆให้ใช้กับกฎอิทัปปัจจยตาตามที่ตัวจะปรารถนาเรื่องเพศนั่นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเป็นเรื่องที่ธรรมชาติจ้างคนโง่ให้ทำการสืบพันธุ์อย่าได้บูชาหลงไหลกันนักเรื่องการล้างบาปนั้นไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็อยู่ได้ด้วยอาหารอย่างเป็นมีชีวิตหรืออาหารอย่างที่ไม่ต้องมีชีวิตมันก็เป็นอาหารด้วยกันทั้งนั้นบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมมันก็อยู่ด้วยอาหารอย่าเพ้อมันอยู่ได้ด้วยอาหารมันอยู่ได้ด้วยอาหารคอยฟังให้ดีให้จัดการเกี่ยวกับอาหารนี่ให้ถูกต้องอาหารฝ่ายความชั่วอย่าให้มันอาหารฝ่ายความดีแล้วก็ให้มันแล้วก็ให้อาหารที่ยิ่งขึ้นไปจนจะพ้นชั่วและพ้นดีนี่เรียกว่าอาหารเพื่อส่งให้ถึงโลกุตระความอยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงเอาละวันนี้เราพูดกันได้เพียง4หัวข้อของไอ้ธรรมะเฉพาะข้อไม่ได้เป็นระบบหรือรูปโครงอะไรเป็น4หัวข้อดังที่กล่าวแล้วหัวข้อแรกเรื่องชีวิตสร้างมาสำหรับให้เราจัดการเอาเองพูดธรรมดาสามัญก็ว่าชีวิตนี่ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้เราจัดการเอาเองนี่เรื่องเพศนั่นเป็นเรื่องค่าจ้างให้สืบพันธุ์ให้คนโง่มันสืบพันธุ์นี่เรื่องล้างบาปยกเลิกกรรมนั้นต้องทำโดยกฎอิทัปปัจจยตาไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองแล้วชีวิตหรือสิ่งที่เนื่องกับชีวิตมันมีเหตุมีปัจจัยคืออาหารต้องจัดการกับสิ่งนั้นให้ถูกต้องแล้วมันก็จะหมดปัญหาแน่นอนเอาละเป็น4หัวข้อสั้นๆอย่างนี้อาจจะนำไปใช้กับธรรมะใดๆก็ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันเกี่ยวเนื่องกันจึงพูดไว้ในฐานะเป็นหลักกลางๆแล้วแต่ว่าผู้มีปัญญานั้นจะนำไปใช้กับเรื่องอะไรเนื่องโดยเหตุที่เวลาหมดแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้